Hello, good morning. สวัสดีค่ะ Welcome to Mommy Kitty's page นะคะ Thank you for all of your comments and likes from all over the world. From Myanmar, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Vietnam, Laos, everywhere in the world. So only a few videos that I make and then talk in and then speak in English.But then from now on, I promise that I will try to make it in English version more. Or if I have time, then if I speak in Thai, I'll write a subtitle for you. Okay. Mommy Kitty's page is about experience of pregnancy. I just want to keep track when a woman are pregnant, so we could share all the experience together from all over the world.ก็อย่างที่บอกไปค่ะทักทายเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเพราะว่ามีคนแบบทักเป็นภาษาอังกฤษมาด้วยจากคุณแม่ทั่วโลกเลยค่ะก็วันนี้คิตตี้จะมาพูดถึง Baby Carter 35สัปดาห์นะคะ Today I'm gonna talk about Baby Carter He's 35 weeks now ทุกๆครั้งที่คิตตี้ทำวิดีโอคิตตี้จะบอกว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะคิตตี้ขอแนะนำแอปพลิเคชันอันนี้คือ My Pregnancy จาก Baby Center ก็คือสามารถไปดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันได้เลยทำไมถึงชอบเพราะว่ามันแทร็กได้ทุกอย่างเลยค่ะดูทุกอย่างเลยว่าตอนนี้เบบีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I just say that I suggest to you guys that you should download the application called My Pregnancy. The yellow one, My Pregnancy, this one. Okay, just to track like how's the baby's doing inside your tummy. Right now, my baby actually, they're saying that your baby doesn't have much room in the mother for now. He's over 18 inches long and take a scale at 5 pounds. Because he is snuck in your womb, your baby is likely to do dramatic somersaults anymore. But the number of movements you feel should remain the same. ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้38 week นะคะ Carter ก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ในนี้แล้วความยาวตัวนี้น่าจะมากกว่า18นิ้วแล้วก็น้ำหนักตัวประมาณ 2.3 กิโลคือเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยคิตตี้รู้สึกว่าแบบเวลานอนหรือว่าเวลาขยับตัวมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วค่ะช่วง35ตั้งแต่34ปลายๆแล้วค่ะก็คือแบบเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีที่ที่จะขยับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ย 3-4 วีคที่แล้วอะค่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบin the middle of the night ตื่นมาเพราะว่าน้องแบบคิดอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกละรู้สึกเป็นแบบ you know มือขยับเท้าขยับแขนขยับอะไรเงี้ยบางทีก็เวลาเขานอนจะเป็นลูกตัว L แล้วก็พอจับดูแล้วก็แบบแข็งอะไรเงี้ยก็เดาว่าตรงนี้เป็นอะไรนะตรงนี้เป็นอะไรนะช่วงเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็จะเริ่มแบบนี่มั้ยมือบวมเท้าเริ่มบวมเวลาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยถ้าเค้าเรียกว่า water resistance ใช่มั้ยตื่นมาตอนเช้าเท้าจะแบบบวมพอลงมาเหยียบพื้นปุ๊บมันจะเจ็บมีคุณแม่บางคนบอกว่าให้แช่น้ําอุ่นไว้ตอนเช้าจะรู้สึกดีขึ้นเงี้ยขอบคุณมากเลยนะคะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็เวลานอนก็นอกจากจะใช้แบบ pregnancy pillow แล้วอะค่ะก็ยังเอาผ้ามาหนุนข้างนี้ผ้ามาหนุนข้างนี้บ้างอะไรเงี้ยเพื่อความสะดวกสบายเขาบอกว่า your baby's kidney are fully developed now and his or her liver can process some waste products basic physical development is now mostly complete your baby's main job over the next few weeksis to put on weight เขาบอกว่าตอนนี้คิดนี่ของ baby carter คือตับตรงเนี้ยค่ะก็มีการถ่ายเทของเสียออกมาแล้วส่วน physical ร่างกายทุกอย่างสิ่งของนางครบหมดแล้วหลังจากนี้ต่อไปก็คือการเพิ่มน้ำหนักของเบบี้เพราะฉะนั้นคุณแม่กินอะไรในช่วงนี้ก็ขอให้นึกถึงเบบี้ไว้เยอะๆนะคะอย่างคิตตี้เนี่ยก็พยายามนะแบบกินอะไรที่มันมีประโยชน์กินผลไม้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ
ดิฉันตื่นเช้ามารีบตื่นเช้ามาไม่ได้ทำอะไรล้างหน้าแต่งฟันดูสิแบบหน้าอายุ31แล้วกลัวมากเลยอ่ะกลัวว่าจะมีแบบริงเกิลตากลัวก็จะมีริงเกิลอะไรแต่ตรงนี้เห็นไหมคะมีกระตรงเนี้ยคืออยากจะบอกก่อนเลยนะว่าแต่ก่อนน่ะไม่มีเลยแต่พอมาบินเป็นแอร์ค่ะ4ปีเท่านั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทาซันสกรีนกันแดดเป็นคนที่ไม่ชอบทากันแดดเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปอุดตันรูขุมขนแล้วทำให้เป็นสิวก็เลยเลือกเครื่องสำอางที่มีแบบ SPF หน่อยแต่มันน้อยเพราะว่าเราอยู่บนฟ้าเราบินอยู่บนฟ้า40ฟุตแล้วมันใกล้พระอาทิตย์มากอ่ะมันก็เลยแค่4ปีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่ข้างล่าง on ground สำคัญมากเลยค่ะครีมกันแดดนี่ต้องมีเลยโอเคFirst of all, talk about baby how they finish 35 weeks. Now I talk about woman change in pregnancy.